ขอเจริญพรมาอย่างญาโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาิโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ธรรมภาพพระปริญญาปริญญาโนบเป็นผู้มาทำหน้าที่ ในการบรรยายญาโยมก็คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่ในช่วงนี้ธรรมาก็จะนำธรรมะเรื่องของอริยสัจสี่มาแสดงต่อจากอันนี้กมาณิสังสกถากระถาว่าด้วยอนิสงค์ของการไม่ติดในกามญาโยมก็คงจะติดตามรับฟังจบลงไปแล้วสำหรับอนุบุพิกถาห้านะคือตั้งแต่ทานาการให้ศีล การรักษากายวาจาให้เรียบร้อยแล้วก็สักขะคถาคาถา,าว่าด้วยสวรรค์อนิสงค์ของการให้ทานอนิสงค์ของการรักษาศีลทีนวคาถาโทษของกามาความต่ำสามความเศร้าหมองของกามจะเป็นกามของมนุษย์ก็ดีหรือว่ากามในสวรรค์ของเทวดาก็ดีแล้วก็สุดท้ายญาติโยมก็ฟัง เนีคำมานิสังสะกะถาคถาว่าด้วยอนิสงค์ของการไม่ติดในกามนะคือเป็นผู้ที่ประพฤติเบาอิสระปลอดโปรง่งไม่ต้องมีภาระไม่ต้องรับผิดชอบมากนะญาเยอมว่าคงจะฟังจบลงไปแล้วทีนี้เมื่อ,อแสดงอนุบุพิกถา5จบลงแล้วเนี่ยพระองค์ก็จะทรงแสดงอริยสัจสี่สรุปธรรมะให้กับ ผู้ฟังได้ฟังะนะบุคคลที่ตัสรุธรรมะในการฟังพระสัจธรรมของพระพุทธเจ้าในทุกครั้งเนี่ยก็จะไม่พ้นจากการตัสรุอริยสัจสี่พระองค์ก็จะได้ส่งแสดงอริยสัจสี่สรุปธรรมะให้ผู้ฟังได้ฟังในช่วงนี้อาตมาก็จะได้นำธรรมะ เรื่องของอริยสัจสี่ 4, ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงและก็รวบรวมเอาไว้ในพระไตรปิฎกตามที่ต่างๆนะอาตมาก็จะคัดเลือกเอา,อามาแสดงให้โยมได้ฟังโดยโดยยอด่อเพราะว่าอริยสัจสี่ 4, ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงเนี่ยก็มีอยู่มากมายหลายเล่มหลายสูตรในพระไตรปิฎกอาตมาก็จะพยายามเลือกเอา สูตที่ญายมฟังเข้าใจง่ายแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ไม่ยาวเกินไปหรือว่าไม่ยากจนเกินไปนะไม่รายไม่มีเรียกว่าไม่ลงลรายละเอียดเกินไปนะักอาตมาก็จะพยายามคัดเอาเรื่องที่คิดว่าญาย,ยมฟังแล้วมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติ ในชีวิตประจำวันได้นะซึ่งในช่วงแรกของการฟังอริยสัจสี่นี้ก็จะแสดงโดยอ,องค์รวมคือแสดงโดยคลุมคลุมไว้ก่อนนะยังไม่ได้ลงรายละเอียดว่า,าเป็นทุกข a r y a s ส t s a m u ท a i น i r o o d m a k นะแต่จะพูดถึงอริยสัจสี่โดยองค์รวมก่อนซึ่งในสูตรแรกที่จะมาเลือก เอามาอ่านให้ย,ยมฟังในวันนี้นะซึ่งเป็นวันแรกหรือสูตรแรกของการฟังธรรมะเรื่องของอริยสัจสีเนี่ยอาตมาเลือกเอามาจากพระไตรปิฎกเล่มที่31สนะสังยุตตนิกายมหาวาราวักเล่ม5ภาค2หน้า438โยมอยู่ในปฐถมวัชีสูตรนะ โย,ยมก็ลองฟังดูนะว่าในสูตรแรกที่อาตมาเลือกเอามาอ่านให้โย,ยมฟังในวันนี้เนี่ยมีเนื้อความว่าอย่างไรว่าด้วยการตรัสรู้และไม่ตรัสรู้อริยสัจสี่สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะโกติคามในแคว้นวัชีณนะ ที่นั้นแหลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะไม่ได้ตรัสรู้ไม่ได้แทงตลอดอริยสัจสี่เราด้วยเธอทั้งหลายด้วยจึงเล่นไปต้องเที่ยวไปอย่างสังสารวัฏนี้ตลอดกาลนานอย่างนี้อริยสัจสีเป็นชนนคือเพราะไม่ได้ตรัสรู้ ไม่ได้แทงตลอดทุกขาริยสัตว์หนึ่งทุกขสมุทัยอริยสัตว์หนึ่งทุกขนิโรธอริยสัตว์หนึ่งทุกขนิโรธกามินีปฏิปทาอริยสัตว์หนึ่งเราด้วยเธอทั้งหลายด้วยจึงแล่นไปท่องเที่ยวไปยังสังสารวัตนี้ตลอดกาลนานอย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกขาริยสัตว์เราด้วยเธอทั้งหลายด้วย ตรัสรู้แล้วแทงตลอดแล้วทุกขสมุทัยอริยสัจจุดจุดจุดนิยมนะทุกขะนิโรธาอริยสัจจุดจุดทุกขะนิโรธกามินีปฏิบัติอริยสัจเราด้วยเธอทั้งหลายด้วยตรัสรู้แล้วแทงตลอดแล้วตัณหาในภพขาดศูนย์แล้วตัณหาที่จะนำไปสู่ภพสิ้นแล้วบัดนี้ภพใหม่ ไม่มีโอ้ยมตรงนี้แต่มาอ่านมายาวเลยนะที่จริงข้อความก็ง่ายแล้วถ้าโยมตั้งใจฟังแล้วก็ติตรองตามเนื้อหาที่พระองค์ทรงตรัสนะว่าที่พวกเราทั้งหลายเนี่ยที่จริงตรงนี้ท่านก็ตรัสกับพิกษุทั้งหลายโดยมากก็เป็นพระอริยบุคคลนะโยมนะว่าคือ นะเธอทั้งหลายก็คือภิกษุที่ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าในขณะนั้นแล้วก็พระพุทธเจ้าด้วยเนะี่ยที่ท่องเที่ยวเวียนายตาดเกิดไปในวัฏสงสารเนี่ยตลอดกาลนานอันหนาเบื้องต้นที่สุดไม่ได้เนี่ยมากมายหลายภพหลายชาติเนี่ยจนนับไม่ถ้วนดังนั้นเถอะที่ท่องเที่ยวไปในวัฏสงสารมากมายก็เพราะว่า ไม่ได้ตรัสรู้อริยสัจส,สี่นั่นเองคือไม่ได้ตรัสรู้ว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุให้เกิดทุกข์อะไรคือความดับทุกข์อะไรคือข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์นะการไม่ตรัสรู้อริยสัจส,สี่นี่แหละเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าด้วยแล้วก็ภิกษุสงฆ์ด้วยเนี่ยรวมทั้งพวกเราด้วยสรพสัตทั้งหลายทั้งหมดจึงได้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารหาที่สุดไม่ได้นะ แต่ทีนี้พงค์ก็ได้ทรงตรัสว่าเนี่ยเราด้วยก็คือพระทธเจ้วาวนะแลวก็ภิกษุทั้งหลายที่ฟังอยู่ในขณะนั้นด้วยเนี่ยได้แทงตลอดได้ตรัสรู้แล้วซึ่งอริยสัจสี่คือตรัสรู้ทุกขอริยสัจตรัตรสรู้ทุกขสมุทัยอริยสัจตรัตรสรู้ทุกขนิโรธอริยสัจแลวก็ตรัสรู้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปัฏาอริยสัจ ก็คือทุกสมุทัยนิโรธมรคนั่นเองนะก็คือเราด้วยคือพระพุทธเจ้าแล้วก็เธอทั้งหลายด้วยเนี่ยได้ตรัสรู้แล้วคือว่าตรัสรู้ซึ่งอริยสัจสี่นั่นเองโยมตรัสรู้โดยการกําหนดรู้ทุกตรัสรู้โดยละตัณหาในสมุทยัยตรัสรู้โดยทําให้แจ้งซึ่งนิโรธแล้วก็ตรัสรู้โดยการเจริญอริยมร ให้เกิดขึ้นนะเมื่อตรัสรู้อริยสัจสี่อย่างนี้แล้วเนี่ยเมื่อละตัณหาได้แล้วคือกิจในอริยสัจสี่ทำเสร็จแล้วเนี่ยพบใหม่ก็ไม่มีนะ,ะตัณหาที่จะนําไปสู่พบใหม่ไม่มีคือไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอันยืดยาวอีกต่อไปซึ่งต่างจากเมื่อก่อนที่ไม่ได้ตรัสรู้อริยสัจสี่ข้อความตรงนี้ญาติโยมฟังมาก็คงจะพอเข้าใจนะ ทีนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สุคตสาสดาครั้นตรัสวยากรณภาษีนี้จบลงแล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าเพราะไม่เห็นอริยสัจสี่ตามเป็นจริงเราและเธอทั้งหลายได้ท่องเที่ยวไปในชาตินั้นๆตลอดกาลนานอริยสัจสี่เหล่านี้เราและเธอทั้งหลายเห็นแล้ว ตันหาที่จะนำไปสู่พบถอนขึ้นได้แล้วมูลแห่งทุกตัดขาดแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีจบโยมปฐมวัชีสูตรนะอันนี้ข้อความก็เป็นาการแสดงอริยสัจส,สีโดยอ,องค์รวมก่อนนะโยมนะยังไม่ได้ จำแนกลงไปว่าทุกสมุทัยในรวดมรักแต่ละองค์แต่ละองค์แต่ละ,ะอริยศสตร์แต่ละข้อนั้นคืออะไรโยมนะอันนี้ญาโยมก็ฟังก็พิจารณาดูนะว่าพวกเราที่เวียนว่ายตายเกิดมาในวัฏสงสารเนี่ยก็เพราะไม่ตรัสรู้อริย,ยสัจสี่นะถ้าปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาหรือในสมะธิปัสนาบริบูรณ อันเป็นหนทางให้ตรัสรุอริยสัจสี่เนี่ยเราก็จะมีโอกาสพ้นไปจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารตามพระพุทธเจ้านะตามพระอริยสาวกโยมอระสรสวดสูตรนี้ก็จบลงไวไ้ตเพียงเท่านี้ทีนี้มาดูอีกสูตรหนึ่งโยมทุติยวัชีสูตรนะก็อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มเดียวกันต่อจากสูตรแรกโยมดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สมณะหรือพรหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่ง ย่อมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุก์นี้เหตุให้เกิดทุก์นี้ความดับทุก์นี้ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกสมณะหรือพราม์เหล่านั้นไม่นับว่าเป็นสมณะในพวกสมณะเออโยอมอันนี้หมายถึงว่านักบวชทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ห็นนะถ้านักบวชตอนนั้นไม่รู้ว่าอะไรคือทุกอะไรคือเหตุให้เกิดทุกอะไรคือวา ความดับทุกข์อะไรคือข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์เนี่ยคือไม่รู้อริยสัจสี่นั่นเองโยมสมณธรรมสมณพราหมเหล่านั้นไม่เรียกว่าสมณะในหมู่พวกสมณะเลยนะหรือว่าเป็นพราหมณ์ในพวกพรามณ์และท่านเหล่านั้นยังไม่กระทําให้แจ้งซึ่งประโยชน์แห่งความเป็นสมณะหรือประโยชน์ หรือประโยชน์แห่งความเป็นพรามด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ข้อความตอนนี้ก็คือว่าบุคคลที่จะเป็นสมณะได้ต้องตรัสรู้อริยสัจสี่นะโยมนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุก นี้เหตุให้เกิดทุกข์นี้ความดับทุกข์นี้ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์สมณะหรือพราหมณ์พวกนั้นนับว่าเป็นสมณะในพวกสมณะและนับว่าเป็นพราม์ในพวกของพราหมณ์และท่านเหล่านั้นกระทําให้แจ้งแล้วซึ่งประโยชน์แห่งความเป็นสมณะและประโยชน์แห่งความเป็นพราหมณ์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่พระผู้มีพระภาค เจ้าผู้สุคตศาสดาครั้นตรัสวยากรณะภาษิทธนี้จบลงแล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าชนเหล่าใดย่อมไม่รู้ชัดซึ่งทุกเหตุเกิดแห่งทุกความดับแห่งทุกโดยประการทั้งปวงไม่มีเหลือและไม่รู้ชัดซึ่งทางให้ถึงความสงบทุกชนเหล่านั้นเสื่อมแล้วจากเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติ อันนี้หมายถึงอรหัตผลนั่นเองโยมเจตว,วิมุตต์แล้วก็ปัญญาวิมุตต์เนี่ยหมายถึงความเป็นพระอรหันต์นั่นเองนะไม่ควรเพื่อกระทําที่สุดทุกข์เข้าถึงชาติและชาราดโดยแท้อันนี้หมายถึงฝ่ายที่ยังไม่ตรัสรู้อริยสัจสี่โยมก็ย่อมเข้าถึงชาติคือความเกิดนะชรา,าคือความความแก่ส่วนชวนเราใดย่อมรู้ชัดซึ่งทุก เหตุเกิดแห่งทุก์ความดับทุกข์ขโดยประการทั้งปวงไม่มีเหลือและรู้ชัดซึ่งทางให้ถึงความสงบแห่งทุกข์ขเหล่านั้นถึงพร้อมแล้วด้วยเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติควรเพื่อกระทําที่สุดทุกข์ขไม่เข้าถึงชาติและชาลาจบตุติยะวัชีสูตรโยมอันนี้ก็เป็น การแสดงเรื่องของอริยสัจสี่โดยองร์รวมนะโยมนะว่าบคุคคลที่ไม่ตรัสรู้อริยสัจสี่เนี่ยไม่เรียกว่าพรามณ์ไม่เรียกว่าสมณะและก็ยังเป็นเหตุให้เข้าถึงชาติและชลาอยู่ส่วนบคุคคลใดตรัสรู้อริยสัจสี่แล้วจึงจะเรียกว่าพราม์เรียกว่าสมณะถหรือว่าเป็นผู้ที่ทําท,ที่สุดทุกได้ไม่เข้าถึงชาติและชราโยม ข้อความนี้ก็ง่ายแล้วนะทีนี้มาดูสูตรอีกสูตร1น่นะโยมก็อยู่ในเล่มเดียวกันนี่แหละโยมปฐมทารณาสูตรว่าด้วยการทรงจำอริยสัจสี่ดูก่อนพิสูุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงทรงจำอริยสัจสี่ที่เราแสดงแล้วไว้เถิด เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุร,รูปหนึ่งได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทรงจำซึ่งอริยสัจที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุเธอทรงจำอริยสัจสี่ที่เราสแสดงแล้วยอย่างไรภิกษุทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทรงจำทุกขาริยสัจเป็นข้อที่หนึ่ง ทุกขสมุทัยอริยสัจเป็นข้อที่สองทุกขนิโรธาอริยสัจเป็นข้อที่สามทุกขนิโรธกามินีปฏิปทาอริยสัจเป็นข้อที่สี่ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทรงจำอริยสัจที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วอย่างนี้แหลพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ทรงตรัสว่าดูก่อนภิกษุดีล่ะดีล่ะ เธอทรงจำอริยสัจสี่ที่เราแสดงแล้วได้ถูกต้องเราแสดงทุกกริยสัจเป็นข้อที่1เธอจงจำไว้เราแสดงทุกขสมุทยัยอริยสัจเป็นข้อที่2เธอจงจำไว้อขออภัยนะหลงทรงตัดว่าเธอทรงจำได้นะโยมนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่คำว่าเธอจงจำไว้นะโยมขออภัยด้วย เราแสดงทุกขสมุทัยอริยสัจเป็นข้อที่สองเธอก็ทรงจำได้เราแสดงทุกขอริยสัจเราแสดงทุกขนิโรธอริยสัจเป็นข้อที่สามเธอก็ทรงจำได้เราแสดงทุกขนิโรธคาไมนีปฏิปทาอริยสัจเป็นข้อที่สี่เธอก็ทรงจำได้เธอทรง เธอจงทรงจำอริยสัจสี่ที่เราแสดงแล้วอย่างนี้แหลดูก่อนภิกษุเพราะฉะนั้นแหละเธอพึงเธอพึงการทำความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้เหตุให้เกิดทุกนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกอันนี้ก็เป็นการเชิญชวนพระที่จำอริยสัจสีได้แล้วยังไม่พอนะฮะ ยังต้องทำความเพียนเพื่อที่จะตรัสรู้อริยสัจสี่ด้วยโยมก็จบนะปฐมธารณสูตรเป็นองไรบ้างโยมฟังอีกสูตรหนึ่งนะโยมเกี่ยวกับเรื่องของอริยสัจสี่นะตรงนี้อยู่ในทุติยธารณสูตรเป็นอย่างไรโยม ว่าด้วยการทรงจำอริยสัจสี่อย่างถูกต้องดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงทรงจำอริยสัจสีที่เราแสดงไว้แล้วเถิดอันนี้ตัดกับภิกษุทั้งหลายนะต่างจากสูตรที่โยมฟังมาเมื่อสักครู่นี้เป็นการตรัดกับภิกษุรูปเดียวโยมแต่ในสูตรนี้พระองค์ทรงตรัดกับภิกษุทั้งหลายคือภิกษุหลายรูปนะ ว่าเธอทั้งหลายจงทรงจําอริยสัจสี่ที่เราแสดงไว้แล้วเถิดเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุร,รูปหนึ่งได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทรงจำได้ซึ่งอริยสัจสี่ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วอันนี้ก็ข้อความคล้ายๆกันนะโยมนะข้อความคล้ายๆกันกับสูตรที่ผ่านมานะ นตรงนี้พระผู้มีภาคเจ้าระองก,ก็ได้ทรงตรัสสรุปตอนท้ายสูตรนะว่า,อาบอกว่าอนุยมฟังดูก่อนก็นแล้วกันนะพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุดีล่ะดีละ่ะ เธอทรงจำอริยสัจสี่ที่เราแสดงแล้วได้ถูกต้องข้อความก็คล้ายๆกันนะโยมกับสูตรที่ผ่านมานะอาตมาก็คงไม่ต้องอ่านให้โยมฟังทีนี้มาดูอีกสูตรหนึ่งเกี่ยวกับอริยสัจสี่เป็นอย่างไรโยมแถวนี้จะเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยอริยสัจสี่เป็นส่วนมากนะวันนี้โยมฟังเป็นอาเบกินเนกะ,ะเรื่องของอริยสัจสี่ไปก่อนโยมนะ ผู้หลีกเล้นอยู่ย่อมรู้ตามความเป็นจริงเป็นอย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงถึงความประกอบในการหลีกออกเล้นอยู่ภิกษุผู้หลีกออกเล้นอยู่ย่อมรู้ตามความเป็นจริงย่อมรู้อะไรตามความเป็นจริงย่อมรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทยัยนี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเธอทั้งหลายจงถึงความประกอบในการหลีกออกเร้นอยู่ภิกษุผู้หลีกออกเร้นอยู่ย่อมรู้ตามความเป็นจริงดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงกระทำความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทยัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา อันนี้ก็เป็นการสระสินการดีกออกจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียวนะเรียกว่าประพฤติในการยบิเวกโยมอันเป็นเหตุให้ตรัสรู้อริยสัจสี่โดยชอบได้นะอันนี้มาดูอีกสูตรหนึ่งโยมผู้ออกบวชโดยชอบเพื่อรู้อริยสัจสี่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็กุลบุตรเหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตการออกบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบ กลบุตรเหล่านั้นทั้งหมดออกบวชแล้วเพื่อรู้อริยสัจสี่ตามความเป็นจริงกลบุตรเราใดเหล่าหนึ่งในอนาคตการจักออกบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบกลบุตรเหล่านั้นทั้งหมดจักออกบวชเพื่อรู้อริยสัจสี่ตามความเป็นจริงกลบุตรเราใดเหล่าหนึ่งในปัจจุบันการออกบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบกลบุตรเหล่านั้นทั้งหมดออกบวชอยู่ เพื่อรู้อริยสัจสี่ตามความเป็นจริงอริยสัจสี่เป็นชน,นไหนคือทุกขอริยสัจทุกขสมุทัยสัจทุกขนิโรธอริยสัจทุกขอนิโรธาคามินีปฏิบัาอริยสัจก็กลุ่กลุบุตรเหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตการ์จุดจุดในอนาคตการจุดจุดในปัจจุบันการออกบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบกุลบุตรเหล่านั้นทั้งหมดออกบวช เพื่อรู้อริยสัจสี่ 4, นี้แหลตามความเป็นจริงดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงทำความเพียรเพื่อรู้ความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทยัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาจบยมปฐมกุลปุตตะสูตรที่สาม ข้อความก็คล้ายๆกันกับในสูตรกันก่อนนะโยมนะพระองค์ทรงชักชวนให้ภิกษุทั้งหลายมีความให้มีความอาจหันมีความเพียรที่จะตรัสรู้อริยสัจสี่เพราะว่าประโยชน์ของการตรัสรู้อริยสัจสี่นั้นก็คือทําให้แจ้งซึ่งทําให้แจ้งซึ่ง พระนิพพานเหมือนั้นเถยมเป็นเหตุให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารข้อความนอดยยมได้ฟังมาวันนี้ก็คงจะพออืเข้าใจเรื่องของอริยสัจสี่นะโยมอาละวันนี้ยอดเยยมฟังไว้แต่เพียงเท่านี้นก่อนโยมยอดเย่ยมติดตามรับฟังเรื่องของอริยสัจสี่ได้ใหม่ในวันต่อไปนะเวลาหมดตรงแล้วโยมอาตมาภาพพระ ปริญญาปริญญาโนผู้ทำหน้าที่บรรยายวันนี้ต้องขอจากลาญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร